ครับท่านครับช่วงนี้จังหวัดพะเยานะครับมีงานลิ้นจี่เทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดนะฮะผมขอพาท่านไปชมเรื่องราวของลิ้นจี่ไปลิ้นจี่ที่ไหนดีครับไปที่สวนลิ้นจี่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยากันดีกว่าครับครับตอนนี้ก็ไวจังนะครับมาถึงแม่ใจแล้วนะครับที่นี่นะครับเป็นจุดรับซื้อลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรเขตอำเภอแม่ใจนะครับเป็นภาคเอกชนนะครับซึ่งดำเนินการรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรนะครับเป็นของบริษัททางโลตัสนะครับโลตัสพะเยานะครับซึ่งมาเปิดจุดรับซื้อผลผลิตลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้พี่น้องเกษตรกรก็กำลังนำผลผลิตนะครับมาขายที่นี่ครับไปชมกันนะครับลิ้นจี่เป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดพะเยาและมีผลผลิตได้มากถึง1ใน3ของประเทศมีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งสิ้น 17,012 ไร่ซึ่งทางจังหวัดคาดการปริมาณผลผลิตจะออกในปีนี้มากถึง 16,000 ตันแต่ได้รับความเสียหายจากพายุลูกเห็บเสียหายไปราวร้อยละ9ของผลผลิตทั้งหมดเหลือผลผลิตออกจริงประมาณ 9,700 ตันขณะที่ผลผลิตกว่าร้อยละ35หรือประมาณ 3,000 ตันได้กระจายออกสู่ตลาดไปแล้วทำให้คงเหลือผลผลิตลิ้นจี่ในสวนขณะนี้เพียงราวร้อยละ50จากผลผลิตจริง 9,700 ตันเท่านั้นขณะเดียวกันผลผลิตลิ้นจี่ที่กาวโจเมืองประเทศจีนเริ่มออกสู่ตลาดทำให้ส่งผลกระทบต่อราคาลิ้นจี่ในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่องจังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการจัดการเจรจาในครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่ช่วยเหลือการระบายผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยารวมถึงมาตรการอื่นๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เช่นการส่งเสริมการส่งออกการชดเชยค่าขนส่งกิโลเมตรละ2.50 บาทตังค์โดยกระทรวงพาณิชย์การจัดงานลิ้นจี่ระหว่างวันที่11ถึงวันที่20พฤษภาคมหน้าสนามกีฬาสนามข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยาและการจัดรถโชว์ผลผลิตลิ้นจี่คือที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในระหว่างวันที่11ถึงวันที่13พฤษภาคมซึ่งทั้งหมดก็เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลิ้นจี่ให้กับเกษตรกรของจังหวัดพะเยาที่ดำเนินการอยู่ครับลิ้นจี่ที่อำเภอแม่ใจนะครับก็เป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับเราพบที่เข้ามาจากลำพูนนะครับซึ่งทำเป็นแม่ค้านะครับแล้วก็ทำธุรกิจเรื่องลิ้นจี่นะครับมาเกือบทุกปีนะครับมาที่ตำบลสีถ้อยที่อำเภอแม่ใจนะครับผมว่าไปฟังที่เขาพูดเกี่ยวกับการรับซื้อลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรกันดีกว่านะครับค่ะสวัสดีเจ้าว่ามาจากลำพูนเชียงใหม่เจ้ากันละก็มาห้ามทำห้ามซื้อลิ้นจี่ร่วงเข้าโรงงานขี้ร่วงขี้แปรของเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าที่มันหมางแงมเนี่ยที่มันแม้นเนี่ยเจ้าที่มันแม้นห่องเนี่ยเจ้าแล้วก่อนเอาไปส่งโรงงานหรือว่ารถโรงงานมารับเองนี่ก็มีอ่ะเจ้าแล้วอันเพราะว่าแกนมันน้อยอย่างอี้แกนมันน้อยอย่างอี้นี่ก็ไปอยากให้ได้จะได้แต่ลิ้นจี่ก็นักอยู่นะเจ้าลิ้นจี่ก็นักอยู่แต่ว่าต้องค่าทุเปิลเบอร์หิ้งก็มีเบอร์ดีก็มีเข้างานเนี่ยเจ้าปีนี้ลิ้นจี่ก็นักอยู่เจ้าตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลสีถ้อยนะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับด้านหลังผมนั้นก็เป็นสวนลิ้นจี่ของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ไปทางนี้นะครับอีกนิดนึงนะครับท่านจะเห็นภูเขาทั้งลูกๆเลยครับเป็นเขาลิ้นจี่ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ยึดอาชีพการปลูกลิ้นจี่นะครับโดยเฉพาะที่บ้านปากุเลาะนะครับซึ่งเข้าไปข้างในอีกประมาณ10กิโลเมตรนี่เองนะครับก็ท่านสามารถมาเยี่ยมชมเกษตรกรนะครับเก็บลิ้นจี่ได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงภาคเช้านะครับในฤดูการเก็บลิ้นจี่นี่นะครับซึ่งเป็นอาชีพของพี่น้องเกษตรกรสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ใจเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับลิ้นจี่เป็นชื่อของผลไม้ประเภทผลเดี่ยวที่มีลักษณะเปลือกสีแดงชนิดหนึ่งที่อยู่ในวงซาเพนเดเชียก็คือชื่อวงเดียวกับเงาะและลำไยนั่นเอง
ลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยให้ผลผลิตคุ้มค่ากับการลงทุนจึงถือว่าเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยที่สามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายในรูปของผลไม้สดและผลไม้แปรรูปปัจจุบันนี้ลิ้นจี่ได้รับการพัฒนาหลายสายพันธุ์มีความหลากหลายขึ้นเรื่อยๆจากสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีอยู่ลิ้นจี่เป็นผลไม้กึ่งเมืองร้อนอีกชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกเป็นเวลาช้านานเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือโดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาในภาคเหนือตอนบนอีกหลายจังหวัดปัจจุบันมีผู้นิยมปลูกลิ้นจี่กันอย่างแพร่หลายต่อเนื่องจากผลผลิตจำหน่ายได้ราคาดีดูแลรักษาง่ายโรคแมลงรบกวนน้อยและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่สำคัญก็คือจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่สมุทรสงครามและที่จังหวัดพะเยาพันธุ์ลิ้นจี่ที่นิยมปลูกสำหรับทางภาคเหนือก็ได้แก่พันธุ์ฮงฮวยพันธุ์โอเฮียพันธุ์กิมเจงและก็พันธุ์จักรพรรดิส่วนทางภาคกลางก็ได้แก่พวกพันธุ์ค่อมเป็นต้นผมก็ทำสวนลิ้นจี่มาหลายสิบปีมานั้นผมก็อยู่ก็โถเวียงนาคอยู่หมู่6ตำบลสีถ้อยเนี่ยมีเนี่ยที่สวนลิ้นจี่5ไร่มีลิ้นจี่จำนวนมัน100กว่าต้นผมก็ผลพิษก็พอได้แต่ว่ามันนั้นผลพิษจัดเดียมันจะออกนักแต่ว่าราคามันก็ว่าพอขายดียังเดียวกว่าขายขึ้นห้างของขายออกตรงพอค่าคนกลางห้องครับก็ราคาก็ประมาณสัก10กว่าบาทครับเดี๋ยวนี้17บาทขายขึ้นห้างแล้วขายขึ้นปกก็คนกลางก็ประมาณ34บาทอันนะครับครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดนะครับของผลิตภัณฑ์ผลผลิตลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับโดยท่านเมตรีตุ้สุดนะครับท่านก็ได้มีโครงการและมีการจัดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลิ้นจี่นะครับนั่นก็คืองานเทศกาลลิ้นจี่ของดีจังหวัดพะเยานะครับณที่บริเวณข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีงานเทศกาลลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยานะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ครับผมครับมาเที่ยวงานลิ้นจี่ของจังหวัดพะเยานะครับช่วงระหว่างวันนี้ไปถึงวันที่20นะครับ20พฤษภาคมนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนวายแม่นายแล้วก็น้ำสมุนไพรนะคะมีน้ำสมุนไพรมีวายน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะขามป้อมนะครับเชิญมาชิมมาแวะให้กำลังใจแม่นายด้วยนะครับท่านสุภาพสตรีหรือท่านสุภาพบุรุษนะครับที่ชื่นชอบเกี่ยวกับอัญมณีนะครับที่จังหวัดพะเยาของเราก็มีกลุ่มจิรนายพลอยนะครับโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านต๋อมนะครับของคุณเครือวันนะฮะก็มีอัญมณีพลอยเยอะแยะเลยครับให้เลือกหลายรูปแบบครับครับก็อย่าลืมนะครับมาแวะมาที่จังหวัดพะเยานะฮะช่วงระหว่างวันนี้นะครับจนถึงวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเชื่อจังหวัดพะเยานะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนผลผลิตการเกษตรนะครับของพี่น้องเกษตรกรนะครับลิ้นจี่จังหวัดพะเยานะครับในช่วงเทศกาลงานลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยานะครับขอบคุณนะครับ